เกมใหม่ไฟแรงเกนชินอิมแพคนั่นเองแล้วใครนะคะที่ยังเป็นผู้เล่นใหม่แล้วต้องการที่จะมาหาความรู้จากคลิปนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าครั้งนี้นะคะที่เรามานะคะเราจะมาสอนนะคะมารีวิวนะคะตั้งแต่เลเวล1เลยนะคะให้เรานะคะได้รู้กันไปเลยค่ะว่าไอ้เกมเนี้ยมันเล่นยังไงนะคะแล้วมันทำยังไงถึงเราจะสามารถอัพเวลได้เร็วๆนะคะแล้วเราจะสามารถเสพเนื้อเรื่องของตัวละครแต่ละตัวเสพเนื้อเรื่องของเมืองแต่ละเมืองได้นั่นเองค่ะและถ้าใครนะคะที่อยากดูแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าใครพร้อมแล้วล่ะก็ไปดูกันเลยนี่นะคะก็ปลดล็อกร้านค้านะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลดล็อกการอธิษฐานนะคะหรือว่าปลดล็อกกาชาของเรานั่นเองค่ะอีอีเปิด F3 เพื่อเข้าสู่หน้าอธิษฐานมีเห็นไหมเขาขายกาชามากเลยนะคะเขาบอกเลยกด F3 เข้าอธิษฐานเลยเธอไม่ต้องสนใจอะไรเธอเข้า F3 แล้วเธอเข้ามาอธิษฐานกับฉันก่อนนี่นะคะก็อันนี้นะคะเขาก็จะมีการันตีนะคะก็คือการอธิษฐานทุก10ครั้งจะได้รับตัวละครระดับ4แล้วหรือว่าสูงกว่านั้นออกมาแน่นอนก็คือทุกอย่างเลยนะคะทุกอันเลยเนาะถ้าเราสุ่ม10ครั้งเนี่ยเราจะได้การันตีนะคะมาเลยแต่นี้นะคะเขากำลังลดราคาอยู่นะคะลด 20% จากการอธิษฐาน10ครั้งเขาก็ให้ใช้เหลือแค่8พอนะคะแล้วก็สุ่มไปเลยนะคะแต่เราจะได้ของ10อย่างเท่าเดิมนะอันนี้นะคะแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆเนาะนี่นะคะก็คือตัวที่เราได้นะคะชื่อว่าเชียงฉีนะคะและเราก็ได้มา2ตัวด้วยกันโอ้โหก็ถ้าครั้งแรกนะคะก็ไม่ถือว่าเกลือเท่าไหร่นะคะก็โอเคเลยนะเพราะว่าปกตินะคะรอบที่เล่นนะคะก็สุ่มครั้งแรกก็จะได้ประมาณตัวเดียวนะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกอาวุธหมดเลยแต่นี้ได้2ตัวเลยนะคะก็คุ้มนะคะนี่นะคะก็ระดับ4ดาวมา2ตัวเลยนะคะเราไปเราสามารถเอาตัวที่เราได้นะคะไปปั้นนะคะโดยการกดที่4ตอนนี้นะคะเรามีตัวละครอยู่4ตัวแล้วก็คือธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุหินก็ถือว่าสามารถจัดระบบทีมได้เลยนะคะก็ทีมก็ได้พอดีเลยเนาะอันกับธาตุหินนะคะเพื่อเอามาใช้เป็นเกราะเนาะมีเชียงฉีก็4อันก็คือพยายามอัพให้ประมาณใกล้เคียงกันเนาะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะ2ก็เวลก็จะใกล้เคียงกันพอดีเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการใส่อาวุธให้เขาด้วยนะคะเราก็ปรับตรงนี้ได้เลยเนาะกดอาวุธกดเปลี่ยนเราสามารถเลือกอาวุธที่คู่ควรได้เลยนะคะก็เหมาะกับเราเหมาะกับเจ้าตัวนี้ของเรานะคะซึ่งเราจะสังเกตนะคะได้ว่าเจ้าตัวนี้นะคะมันก็จะมีความสามารถนะคะที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ดูได้เลยอันนี้โจมตีพื้นฐาน38การฟื้นฟูพลังงานอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูนะคะส่วนอันนี้นะคะเกี่ยวกับการโจมตีพื้นแล้วอันนี้นะคะเกี่ยวกับการโจมตีพื้นฐานนะคะแล้วก็แรงครินั่นเองค่ะซึ่งแรงครินะคะสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะว่าคืออะไรแรงครินะคะก็คือการที่เราโจมตีไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พอโจมตีไปเรื่อยๆเนี่ยพลังนะคะการโจมตีพื้นฐานเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งข้างล่างนะคะมันก็จะเขียนว่าเมื่อพลังชีวิตสูงกว่า90อัตราครินก็จะเพิ่มขึ้น 14% 2 อันนี้เหมือนกันนะคะก็ใส่อะไรไปก็ได้เนาะแล้วก็เสริมพลังเลยโอเคค่ะก็เรียบร้อยเนาะพอเสริมพลังนะคะค่าต่างๆนะคะก็จะเพิ่มมากขึ้นเนาะเอาละค่ะก็นอกจากการที่เรานะคะจะเสริมพลังให้มันได้แล้วเรายังสามารถขัดเกลาได้นะคะโดยหาเจ้าอาวุธนะคะที่มีรูปร่างที่คล้ายกันนะคะแล้วก็มาขัดเกลา
นะคะเมื่อพลังชีวิตสูงกว่า 90% จากอัตราคริที่จะเป็นแค่12 13หน่วยก็จะขึ้นมาถึง17หน่วยนะคะนี่นะคะเราก็ทำแบบนี้กับทุกตัวเลยเนาะเราก็สามารถเข้ามานะคะแล้วก็ทำให้เจ้าตัวของเรานะคะแข็งแกร่งขึ้นได้เนาะแล้วก็กดเสริมพลังกดเอาของนู่นนี่นั่นใส่นะคะก็ง่ายๆนะคะอันนี้ไปเลยก็พยายามนะคะเอาทุกตัวเลยนะมันจะได้ตั้งตีกันเนาะอันนี้นะคะดาวเดียวกับ3ดาวเราก็น่าจะรู้ความแตกต่างของมันอยู่แล้วนะคะอันนี้มีโจมตีพื้นฐาน23อันนี้โจมตีพื้นฐาน38แล้วก็มีการชำนาญธาตุด้วยเพราะอันนี้ก็ดีกว่านั่นเองค่ะก็เรานะคะนอกจากที่เราจะใช้อาวุธนะคะในการที่เราจะอัพเลเวลเราจะสามารถใช้ตรงนี้นะคะจะตัวคริสตัลนะคะหรือว่าเราเรียกว่าโอเรก็ได้นะคะนี่เรานะคะก็อันนี้ซึ่งแต่ละตัวนะคะก็จะมีสกิลนะคะแล้วก็ความสามารถที่ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้นะคะก็พอเรานะคะทำเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาเลยนี่เป็นการอัพเลเวลของทุกตัวนะคะก็แนะนำนะคะให้เรานะคะพยายามอัพเลเวลของตัวละครนะคะไปพร้อมๆกับที่เรานะคะทำเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนะคะทำให้เรานะคะเลเวลเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้เรานะคะสามารถเล่นนะคะตามบทหรือว่าตามเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้นะคะพอออกมานะคะเรานะคะก็จะเห็นไพมอนคุยกับเรานะคะแล้วบอกให้เรานะคะไปตามเควสนะคะอันนี้เนาะนี่นะคะพอเราใช้เครื่องบินนะคะได้ชำนาญนะคะเราก็จะบินได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเลยตรงนี้ There's the blacksmith ร้านช่างตีเหล็กอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องมาคุยกับแวกหน้าแวกเนอร์นะคะ Why เขาบอกมีอะไรหรออยากจะดูอาวุธน่ะอยากจะช่วยไพมอนเอาหาอาวุธไพมอนน่าจะใช้อาวุธไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาอาวุธของเราเองค่ะเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เราเองนะคะเพราะว่าไม่มีตัวละครนะคะที่เอามาสู้โดยมีไพมอนอยู่นะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะเราก็กดอยากจะดูอาวุธน่ะ Over there take your pick or if you need something else เลือกเอาเองละกันหรือว่าจะสั่งทำก็ได้นะก็คือเขานะคะจะให้เราเลือกนะคะว่าเราอ่ะอยากจะเอามาสั่งทำนะคะหรือว่าเราอยากจะซื้อเอาเลย bespoke weaponry of course all you need is the ore ขอแค่เธอมีโอเรก็พอซึ่งโอเรนะคะก็คือหินสีม่วงๆนะคะที่เราเอามาใช้อัพเกรดอาวุธนั่นเองanywhere everywhere แล้วค่ะเราก็ถามกลับไปว่าเอ้าแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะเขาก็บอกว่า anywhere everywhere ก็คือที่ไหนก็มี You look confused Listen I'll tell you where the nearest deposits are เขาก็บอกว่าเธอดูงงๆนะฉันจะบอกสถานที่ที่มีไอรอนนะคะหรือว่าเหล็กนะคะให้เธอแล้วกัน Bring some back and I'll help you forge with no needHe seems like a short-tempered guy. Was it something we said? นี่นะคะเราก็ต้องไปตามที่มีเยนี้อยู่นะคะตอนนี้นะคะเราไปกดตรงตัว J กันนะคะพอกดตัว J เราจะเห็นเควสใช่ไหมคะเราจะมีทั้งเควสเทพเจ้านะคะแล้วก็เควสโลกนี่ซึ่งเควสเทพเจ้าของเรานะคะก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นเควสหลักนะคะที่เราจะต้องทำถ้าเราไม่ทำนะคะเราจะไม่สามารถไปนะคะในอันดับที่สูงขึ้นได้นะคะแบบไปเลเวลต่อไปได้ส่วนเควสโลกนี่นะคะเรายังจะสามารถไปได้อยู่ซึ่งเจ้าเควสโลกอันนี้เนี่ยเราจะสามารถนี่เดี๋ยวเราจะลองไปทำให้ดูนะเควสโลกนะคะก็จะต่างกับเควสเทพเจ้านะคะโดยการที่เทพเจ้าเนี่ยจะเป็นสีเหลืองๆสีทองๆถูกไหมแต่ว่าเควสโลกนะคะก็จะเป็นสีฟ้านั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเราไปเจอไอเทมตรงไหนเนี่ยก็แนะนำนะคะให้เก็บเอาไว้เลยเนาะเพราะว่าไอเทมต่างๆนะคะก็มีความจำเป็นในแบบของมันนะคะเราอาจจะใช้มันนะคะในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ
อย่างเช่นเราอาจจะไปเจอเควสนะคะที่ NPC นะคะเขาให้เรานะคะไปตามเก็บพวกดอกไม้แต่ถ้าเรามีดอกไม้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปตามเก็บก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งนี่นะคะเราจะสังเกตถึงความแตกต่างของคนที่ใช้อาวุธแต่ละประเภทได้โดยการที่เรามาดูตรงแร่ตรงนี้นะคะนี่ถ้าเราใช้ดาบเล็กตีแรก1ครั้งมันจะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเรานะคะใช้ตัวที่มันมีดาบใหญ่ๆนะคะแล้วลองฟาดไปมันจะได้แบบนี้อันนี้นะคะเรานะคะก็จะพูดถึงตามหลักความเป็นจริงนะคะได้ว่าดาบเล็กนะคะมันจะตีได้เร็วกว่านะคะแต่ว่ามันจะโจมตีได้ดาเมจนะคะที่น้อยกว่าส่วนดาบใหญ่นะคะเราฟาดไปเราสามารถเก็บได้เลยคือดาเมจนะคะมันจะแรงกว่าแต่มันจะอยู่ที่มันจะนะคะต้องใช้เวลานิดนึงในการจะปล่อยในแต่ละดาบแต่ละท่วงท่าออกไปเนาะซึ่งพอเราเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทุกคนนะคะดูนี่นะนี่นะคะบอกเลยนะคะสัตว์นะคะที่อยู่ในเกมนี้นะคะก็บอกเลยนะคะว่าเรานะคะสามารถฆ่าเพื่อเอาเนื้อได้นะคะอาจจะฟังดูโหดร้ายไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเนื้อยังไงเราก็ต้องกินต้องใช้อ่ะเนาะแล้วก็นิดนึงแล้วกันตรงนู้นทุกคนเห็นไหมคะว่ามันมีสลามนะคะที่เป็นธาตุไฟอยู่ซึ่งนะคะในเกมนี้นะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของธาตุมากๆเลยนะคะซึ่งในธาตุในเกมเนี้ยมันจะมีอยู่หลายธาตุด้วยกันนะคะก็มีธาตุลมธาตุไฟธาตุหินธาตุน้ำน้ำแข็งแล้วก็ธาตุพืชนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวมีเพิ่มไฟฟ้าไปแล้วมีธาตุไฟฟ้าด้วยนะคะซึ่งแต่ละธาตุเนี่ยมันก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันนะคะซึ่งดูตรงนี้นะคะก็คือตัวนี้นะคะที่เราเพิ่งสุ่มมาได้อ่ะมันเป็นธาตุน้ำใช่ไหมคะแล้วธาตุน้ำสู้กับธาตุไฟคุณคิดว่าอันไหนมันจะโจมตีได้ตรงธาตุมากกว่ากันคือเขาเหมือนกับพูดถึงจุดเสียจุดเด่นนะคะของการแพ้ทางในเรื่องของเจ้าตัวอันนี้ด้วยนะคะถ้าเราลองกดไปนะคะนี่เหมือนเขาเรียกว่าปฏิกิริยาทางธาตุอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเราใช้ธาตุนะคะได้ตรงนะคะสมมติว่าเราไปสู้กับบอสนะคะหรือว่าไปสู้กับมอนสเตอร์ธาตุไฟแล้วเราเอาธาตุน้ำไปโจมตีเนี่ยเรานะคะจะเกิดปฏิกิริยาทางธาตุนะคะเจ้าตัวศัตรูของเราก็จะแพ้ทางเรานะคะแล้วเราจะสามารถเอาชนะได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะMy family makes ornate umbrellas that block neither rain nor shine. Their sole purpose is for decoration upon a wall. Hard work is all there is to the... What do you want? แล้วเขาก็บอกมีไร What do you want? เราก็บอกว่าเราเก็บไอรอนเราเก็บเหล็กมาให้แล้วนะ Oh yes, these are okay, I guess. อันนี้นะคะเรานะคะสามารถเอาไอรอนนะคะเพื่อที่จะมาทำเป็นเจ้าตัวอัพค่าของอาวุธของเราได้นะคะเป็นตัวเสริมพลังอาวุธของเราเลยนะบอกเลยว่าจำเป็นมากนะคะก็ตรงนี้นะคะนี่เราก็จะสามารถเก็บไอรอนมาเพื่อมาสร้างอันนี้ได้นะคะซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าการหลอมนะคะซึ่งพอเราหลอมเสร็จปุ๊บมันก็จะแอบเข้าไปนะคะในคิวสร้างตรงนี้เราก็รอสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมันก็เสร็จแล้วซึ่งถ้าเรานะคะทำของที่แบบยากขึ้นไปนะคะเรานะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาที่มากขึ้นนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็รับเลย If you ever find ore in the future you can always come and see me ถ้าสมมติเจอแร่อีกก็มาหาฉันได้ทุกเมื่อเลยนะ Ideally when I'm not busy A blacksmith's work takes when the craft is good if there's nothing else He's certainly committed to his work Paimon will give him that เป็นคนรู้จริงอันนี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะการทำเควสโลกนะคะหรือว่าเควสธรรมดาไปนะคะส่วนอันนี้นะคะเรานะคะก็จะกลับนะคะมาที่เจ้าตัวของเควสเทพเจ้าของเรานะคะซึ่งเควสเทพเจ้าเราจะสังเกตได้ว่าคาแรคเตอร์ EXP ของเรานะคะก็จะเยอะมากนะคะก็คือ 1,550 ส่วนอันนี้นะคะเราก็จะสามารถไปยังแรงต่อไปนะคะหรือว่าไปยังเลเวลต่อไปได้ง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะ275 EXP นี้นะคะเรามาดูกันในตัวของเรานะคะ275 EXP ซึ่งตอนนี้ที่เราต้องการอ่ะเราต้องการแค่850เองถ้าเราได้อีก275เราก็อีกไม่นานนะคะเราก็จะได้ขึ้นเลเวล6แล้วนั่นเองค่ะ
ซึ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นการไต่อันดับที่ง่ายมากๆเลยนะคะก็คือเราก็ทำเควสต่อไปนะคะซึ่งการทำโค้ดนี้นะคะก็บอกเลยนะคะว่าไม่ได้น่าเบื่อเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะคะเพราะว่าแต่ละโค้ดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวเนื้อเรื่องของมันนะคะซึ่งบทพูดก็จะแตกต่างกันเนาะนี่ลินที่กำลังทำยืนทำอาหารอยู่แม้ว่าพายุจะเข้าแล้วก็ตามตรงนี้นะคะค่ะก็จะพาเรานะคะให้มาตรงนี้เลย The rain has stopped. Any longer, my books would have gotten wetเราก็จะมาเจอเอมเบอร์ตรงนี้นะคะให้เราไปคุยเลยพอคุยด้วยแล้วนะคะ One of the deserted temples of the Four Winds เขาจะบอกว่าอันนี้แหละก็คือว่าวิหารของ4วายุที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้แล้วไม่มีใครเข้ามา These temples have been left There's a chance there's a monster nest Even Storm Terror has given up on its own templeเขาบอกว่าอาจจะมีพวกฮีลิเชอร์พวกมอนสเตอร์มาทำรังกันอยู่ในนี้แล้วเขาก็บอกว่าคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้ามังกรตัวนี้ก็ยังทอดทิ้งวิหารของตัวเองนั่นเองค่ะ Yes ใช่แล้ว I also find it hard to accept but Storm Terror was once one of the Four Winds เขาบอกว่าแบบเป็นหนึ่งในฟูฟินนะคะหรือว่า Storm Terror เนี่ยเมื่อก่อนนะคะเป็นหนึ่งใน4วายุนั่นเองค่ะไพวอนตกใจมากนะคะ Wait. Did you just feel that? The wind here. Something's off. เจ้าเอมเบอร์นะคะก็บอกว่าลมที่เนี่ยมันแบบแปลกๆนะคะ Let's go in and take a look. เขาบอกว่าให้เราเข้าไปแบบระวังตัว Time to act. กด S นะคะเพื่อเข้าไปในวิหารจริงๆนะคะอันนี้นะคะก็คือโดเมนนะคะหรือว่าดันเจียนเราสามารถเอาตัวละครของเรานะคะเข้าไปได้เลยนะคะซึ่งตอนที่เราไปสุ่มเมื่อกี้นะคะเราโชคดีนะคะได้ตัวละครติดลากแหกันมา2ตัวนะคะทำให้ทีมของเรานะคะเต็มพอดีนี่นะคะก็พอทีมของเราเต็มแล้วเราก็เริ่มการท้าทายเลยค่ะก็ก่อนอื่นนะคะถ้าทุกคนนะคะอยากให้เจ้าตัวของเรานะคะมี XP ที่สูงขึ้นนะคะเราก็ยังสามารถกด C นะคะแล้วก็เพิ่มเลเวลของเขานะคะได้ในนี้เลยนะเนี่ยแต่ตอนนี้นะคะเราไม่มีใช่ไหมอันนี้บอกเลยนะคะว่าเสียดายมากอันนี้คือ 4,345 XP เต็มใน 4,350 XP ขาดอีกแค่5 XP เองอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราเข้าไปท้าทายกันเลยกด F ก็เปิดประตูนี่นะคะบอกเลยว่าสวยมากเนาะ Wow I can see so far into the templeซึ่งอันนี้นะคะเพิ่งบอกไปนะคะเกี่ยวกับพวกปฏิกิริยาธาตุนะคะซึ่งธาตุไฟเนี่ยก็จะสามารถทำลายพวกไม้อะไรต่างๆได้นะคะแต่ไม้ที่แบบเป็นต้นไม้นะคะที่อยู่ในพวกแบบในเวิลด์ของเรานะคะเราจะไม่สามารถทำลายได้แต่เราสามารถเผาหญ้าได้นะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีหีบสมบัตินะคะเปิดให้หมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นกล่องที่ใส่พวกวัตถุดิบเอาไว้นะคะก็กด2ทำลายเหมือนเดิมระหว่างที่มันละลายนะคะก็เปิดตรงนี้เอาไว้ก่อนนี่นะคะบอกเลยค่ะว่าทุกอย่างนะคะในเกมนี้นะคะก็คือใส่ใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาซ่อนอะไรหลายๆอย่างไว้มากเลยนะคะก็คือถ้าเราไม่เปิดคือเราพลาดนะคะก็ทำให้เรานะคะไม่เห็นนะคะว่าแบบมันมีอะไรอยู่ในนี้นะบางทีนะคะถ้าเมื่อกี้ตรงนู้นเราไม่เปิดนะคะเราอาจจะไม่เห็นก็ได้ว่ามันมีหีบอยู่นะคะซึ่งเราสามารถกดใช้จิตสัมผัสธาตุเพื่อมองนะคะว่าอันเนี้ยเป็นธาตุอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูเลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยเจ้าฮีลิเชอร์มันถือคล้ายๆกับเกราะไม้ใช่ไหมซึ่งเกราะไม้เนี่ยก็คือเป็นไม้ถูกไหมเราสามารถใช้ไฟนะคะเพื่อให้เกราะของมันติดไฟได้นั่นเองค่ะเรานะคะกดอันทิเนตแล้วเรามากดตรงนี้นะคะเป็นรูปดวงตาเพื่อเปิดจิตสัมผัสธาตุหรือว่าเรานะคะจะกดค้างนะคะที่ลูกกลิ้งมันก็ขึ้นเหมือนกันนะกดค้างที่ลูกกลิ้งนะคะสำหรับคนที่เล่นใน PC มันก็จะขึ้นเหมือนกันนะคะสีเขียวคือธาตุไม้นะคะเหมือนกับแบบเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรพวกนี้ค่ะส่วนนะคะเจ้าวาฮิริเชอร์จะเห็นได้ว่าไม่มีสีนะคะ
นี่เราลองดูเลยอันนี้นะคะก็คืออันตินะคะโดยการกดคิวนั่นเองซึ่งแต่ละตัวนะคะก็จะมีอันติที่ไม่เหมือนกันเนาะก็ยังมีมาอีกไม่จบไม่สิ้นสักทีนี่ค่ะกด E นะคะเพื่อใช้สกิลโจมตีส่วนกด Q นะคะเพื่อที่จะเราปล่อยอันตีออกมานั่นเองอันนี้นะครับก็ด้วยพลังของเจ้าตัวลูมินของเรานะคะนี่นะคะพอกด E ครั้งจะทำให้มันดีดไปพร้อมกันอะไรแบบนี้ทำให้เจ้าสกิลของเราแรงขึ้นนะคะแล้วก็พอเรานะคะใช้สกิลที่เป็นสกิลธาตุนะคะแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูแล้วก็ได้เมื่อไหร่นะคะเรานะคะจะเป็นการเก็บคล้ายๆกับเก็บพวกพลังนะคะเอาไว้ทำให้เราสามารถใช้ตัวคิวได้นั่นเองค่ะนี่นะคะเราจะเห็นกล่องสีแดงๆตรงนั้นใช่ไหมคะซึ่งกล่องสีแดงๆตรงนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับถังระเบิดนะคะพอเรายิงเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะปุ๊บซึ่งพอมันลุมมาแล้วนะคะเราจะสามารถจัดการได้ยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้อันติของนางเอกของเรานะคะซึ่งตัวละครหลักของเรานะคะเราจะสังเกตได้ว่าตัวทอร์นาโดนะคะจากที่มันจะเป็นสีเขียวนะคะตอนนี้มันก็ได้กลายเป็นสีแดงไปแล้วแต่เพราะอะไรล่ะบอกเลยนะคะว่าเพราะว่าเจ้าตัวมอนสเตอร์ของเรานะคะติดธาตุไฟนะคะที่เราได้ทำการระเบิดใส่นะคะทำให้เจ้าตัวนั้นนะคะเหมือนคล้ายๆว่าติดไฟนั่นแหละค่ะพอมันติดไฟใช่ไหมคะมันโดนพวกธาตุลมอะไรแบบนี้มันจะเกิดการคอมโบธาตุขึ้นนะคะซึ่งพอมันคอมโบธาตุกันขึ้นมาเนี้ยมันก็จะทำให้ไฟที่ออกไปของทำให้ลมนะคะที่ออกไปทอร์นาโดแล้วที่ออกไปเนี่ยกลายเป็นไฟแทนนั่นเองค่ะเราสามารถคอมโบนะคะได้กับหลายๆธาตุเลยนะคะซึ่งลมนะคะสามารถคอมโบนะคะได้กับหลายๆท่านเลยมันคือแบบฟรีดอมอ่ะมันคือการอิสระนะคะซึ่งเจ้าของตัวนางเอกของเราเนี่ยเราสามารถไปแบบคอมโบกับพวกท่านไฟก็ได้ท่านน้ำก็ได้น้ำแข็งก็ได้นะคะไฟฟ้าก็ได้ยิ่งไฟฟ้านะคะยิ่งแรงมากเลยค่ะไฟฟ้ากับไฟเนี่ยนะคะก็แบบเป็นสิ่งที่แบบคอมโบแล้วแบบได้ดีมากเลยนะคะซึ่งเนี่ยนะคะเราจะมาเห็นถึงตรงนี้นะคะ Dragon's BreathIs that where the power's coming from? นี่คือลมหายใจมังกรและเราก็ต้องทำลายมันนั่นเองโดยการที่ใช้แอมเบอร์นะคะแล้วก็ปั๊ม Phew, I'm tired. ตรงนี้ก็จะเป็นบทพูดแล้วนะ But at least this way we've helped. In the past, we were at least able to defend the city and keep it safe. เราก็บอกว่าตอนนี้ก็คงจะช่วยแบ่งเบาภาระของจีนได้มากขึ้นการป้องกันของพวกเราในสมัยนั้นน่ะอย่างน้อยก็พอปกป้องความปลอดภัยของเมืองได้นั่นเองค่ะ This of course is mostly thanks to Jean พูดง่ายๆก็คือเพราะว่ามีจีนอยู่ก็คือพอมีจีนแล้วปุ๊บอะทุกอย่างก็คือปลอดภัยนะคะ But now with Storm Terror directly attacking the city itselfแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว Storm Terror นะคะหรือว่าเจ้าตัวมังกรเริ่มที่จะเข้ามาโจมตีภายในมอนสเตอร์แล้วคือมอนสเตอร์ไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปนะคะ The winds change so too should our tacticsแล้วก็ให้คำคมมาอีกอันนึงนะคะก็คือทิศทางของลมได้เปลี่ยนไปแล้วแผนการของพวกเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยก็คือให้เรานะคะปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถานการณ์นั่นเองค่ะอุ๊ยเป็นคำพูดที่ดูมีหลักการดีจังนะคะก็คือคำพูดติดปากของลิซ่านะคะหรือว่าเจ้าแม่มดน้อยที่เป็นหัวหน้าห้องสมุดนั่นเองค่ะ Speaking of which the four winds we were discussing earlier ใช่แล้วเรื่องสีวายุที่เราคุยกันก่อนหน้านี้แอมเบอร์เปลี่ยนเรื่องนะคะ If you want to learn more about our history you can ask Lisa ก็ถ้าสมมุติว่าอยากจะรู้เรื่องประวัตินะคะหรือว่าเรื่องในอดีตก็สามารถไปถามที่ลิซ่าได้เลยนะก็คือลิซ่าเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดใช่ไหมก็จะมีความรู้นะคะในเรื่องของพวกเนี้ยเยอะอยู่แล้วนะคะI'm not saying I don't know our history. It's just ฉันบอกว่านะว่าไม่ใช่เพราะว่าประวัติศาสตร์ของฉันแย่หรอกนะตอนนี้แอมเบอร์กำลังเขินๆอายๆนิดหน่อยนะคะที่แบบคือประวัติศาสตร์ของฉันไม่ดีไงฉันก็เลยให้เธอไปถามลิซ่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าของฉันจะแย่ขนาดนั้นอะไรแบบนั้นนะคะ I mean a librarian is supposed to be more knowledgeable than an outrider.แล้วก็เริ่มแก้ตัวนะคะบอกว่าความรู้ของผู้ดูแลห้องสมุดดูแล้วน่าจะครอบคลุมกว่าอัศวินลาตะเวนใช่ไหมล่ะก็ใช่แหละ
นี้นะคะเรานะคะก็จะได้เห็นหีบที่แปลกตานะคะกว่าเดิมซึ่งหีบนี้นะคะก็จะแรงกว่าอันเมื่อกี้นะคะพอเปิดขึ้นมาเราจะเห็นอันนี้แล้วเรานะคะก็จะได้ Primo Gem อีก10อันเองแล้วพอเรามาตรงจุดสีฟ้าเมื่อกี้นะคะตรงที่เป็นลูกปัดซ้อมกันหลายอันนะคะก็กด F ออกจากดันเจียนได้เลย